สวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่28ธันวาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหวชะลอตัวนะครับจากที่ฟื้นตัวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีบางตลาดที่ยังปิดทำการอยู่เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ทำให้มูลค่าการซื้อขายลดน้อยลงนะครับเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดลบหลังจากสำนักงานเศรษฐีแห่งชาติจีนรายงานว่ากำไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.06% ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับปิดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสนะครับมาที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดปรับตัวลงเนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกก็ฉุดตลาดนะครับทำให้นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับดัชนีนิกกี้นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.37% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดในแดนลบโดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายทางในของนักลงทุนนะครับหลังจากที่ตลาดปิดบวก4วันทำการติดกันนะครับรวมถึงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับดัชนีปรับตัวลงไปลบ 0.43%มาที่ภาพการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียก็พุ่งขึ้นเกือบ300จุดในเมื่อวานนี้นะครับท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากดัชนีดิ่งลงเกือบ 1% ในการซื้อขายช่วงแรกนะครับก็นักทุนกังวลเกี่ยวกับโอมิครอนนะครับหลังรายงานระบุว่าอัตราเสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวต่ำกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับหุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์พุ่งขึ้นนำตลาดนะครับดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.52% ตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็กลับมาเปิดทำการนะครับจากที่หยุดช่วงคริสต์มาสไปนะครับก็ปิดบวกได้นะครับนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับก็นำตลาดปรับตัวขึ้นนะครับโดยในส่วนของหุ้นโรสนะครับก็ปรับตัว ขึ้นนะครับหลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ FDA ของสหรัฐก็อนุมัติใช้ชุดตรวจโควิด-19 ประจำบ้านของโรสนะครับเพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับโดยใช้ได้กับผู้มีอายุ14ปีขึ้นไปนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนราคานะครับดัชนีสต็อก100นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.62% CAC 40ของเศสนะครับบวกไป 0.76% DAX เยอรมันนะครับบวกไป 0.5% นะครับส่วนตลาดหุ้นลอนดอนนะครับฟุตซี่100ก็ปิดทำการนะครับเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสอยู่นะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดาวโจนส์นะครับปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในเมื่อคืนนี้นะครับขณะที่ S&P 500นะครับก็ปิดทำนิวไฮขานรับรายงานยอดค้าปลีกช่วงเทศกาลที่แข็งแกร่งในสหรัฐนะครับรวมทั้งผลวิจัยจากหลายสถาบันที่ระบุว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับมีความเสี่ยงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับดาวโจนส์บวกไป 0.98% S&P 500นะครับบวกไป 1.38% แล้วก็ Nasdaq นะครับบวกไป 1.39% นะครับโดยในส่วนของยอดค้าปลีกของสหรัฐนะครับช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาถึง24ธันวาคมนะครับปรับตัวขึ้น 8.5% นะครับโดยได้แรงหนุนจากยอดขายสินค้าทางออนไลน์ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 11% นะครับและจากที่ร้านค้าต่างๆเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนนะครับด้านราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับWTI ปิดพุ่งขึ้นเกือบ2ดอลลาร์นะครับขานรับการแพร่ระบาดของโอมิครอนนะครับจะไม่กระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกนะครับมาที่ทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับของตัวเซตนะครับเมื่อวานก็แกว่งตัวแคบออกด้านข้างนะครับสลับทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบสุดท้ายแล้วปิดลบเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ลบ 0.04% นะครับมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านบาทนะครับก็
ข้าสู่ช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่นะครับก็ทำให้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยเบาบางลงนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาทนะครับส่วนนักลงทุนสามัญประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่ 1.9 พันล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็ภาพการเคลื่อนไหวมองมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับตามตลาดหุ้นต่างประเทศจากการคลายกังวลโอมิครอนนะครับที่คาดว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าเดลต้านะครับจากที่อาการไม่รุนแรงนะครับเช่นเดียวกับราคาน้ำมันนะครับก็ปรับขึ้นโดดเด่นเช่นกันนะครับเป็นปัจจัยหนุนซินิเมนต์บวกต่อกลุ่มพลังงานนะครับเซตมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่1645ถึง1650นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1625ถึง1630นะครับที่คาดเป็นจุดรองรับได้นะครับด้านประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็กระทรวงพาณิชย์นะครับประเมินตัวเลขส่งออกปีนี้โต 16% นะครับปีหน้าโตเพิ่มอีก 4% นะครับโดยค่าตัวเลขส่งออกปีนี้ทำรายได้เข้าประเทศได้ 8.59 ล้านล้านบาทนะขยายตัว 16% เยือนเยียโดยสินค้าส่งออกสูงสุดคือสินค้าการเกษตรนะครับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมนะครับส่วนการส่งออกในปีหน้านะครับคาดส่งออกที่ราว9ล้านล้านบาทนะขยายตัว 4% จากที่คาดการณ์ในปีนี้นะครับ